คุ้มกับการรอคอยจริงๆค่ะสำหรับ Stranger Things ซีซั่น4ที่เพิ่งลงฉายทาง Netflix ไปค่ะวันนี้แอมมาก็เลยจะมาทำช่วง Hogwarts vs Character ที่ห่างหายไปนานซึ่งก็มีคนขอให้ทำหัวข้อนี้บ่อยมากๆค่ะล่าสุดเปิดโหวตไปแอมมาเลยคัดหัวข้อที่มีคนขอเข้ามาบ่อยที่สุดให้เพื่อนๆได้โหวตกันค่ะโดยคะแนนสูงสุดอันดับที่1ก็คือ Hero Marvel อยู่บ้านไหนใน Hogwarts ค่ะรอติดตามชมกันได้เลยนะแต่คลิปนี้ค่ะขอทำตามหัวใจตัวเองเรียกร้องสักหน่อยหลังดู Stranger Things ซีซั่น4จบบอกเลยว่ายัง move on ไม่ได้จริงๆค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆทุกซีซั่นเลยวันนี้เลยขอมาวิเคราะห์นิสัยตัวละครใน Stranger Things ผ่านบ้านทั้ง4ใน Hogwarts กันสักหน่อยค่ะซึ่งต้องบอกเหมือนเดิมนะคะว่าสำหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยเนื้อหาในคลิปจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะคะอาจจะมีคนคิดเห็นแตกต่างได้จะว่าไปแล้วเนี่ยสูตรสำเร็จในการสร้างพล็อตเรื่องแนวทำภารกิจอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเนื้อเรื่องมีตัวละครหลักประมาณ4คนขึ้นไปแล้วเนี่ยที่จะต้องออกผจญภัยร่วมกันหรือแก้ไขสถานการณ์บางอย่างร่วมกันเนี่ยพวกเขาจะต้องมีนิสัยที่ต่างกันแบบสุดขั้วเพื่อให้เกิดคอนฟลิกต์บางอย่างที่อาจจะทำให้ทะเลาะกันในตอนแรกแต่สุดท้ายต้องปรับจูนนิสัยให้เข้ากันและที่ทำให้สนุกก็คือนิสัยและคุณสมบัติที่ต่างกันนี้เนี่ยแหละค่ะเมื่อร่วมมือกันแล้วเนี่ยจะทำให้ภารกิจในเนื้อเรื่องนั้นสำเร็จได้ซึ่งจะต้องมีพันธมิตรสูตรสำเร็จที่ประกอบไปด้วยคนใจกล้าคนเจ้าเล่ห์คนฉลาดและคนอ่อนโยนซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสุดยอดดรีมทีมที่ทำให้ภาพยนตร์การ์ตูนหรือซีรีส์มีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะรวมไปถึงในวรรณกรรมชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยที่ได้สร้างบ้านทั้ง4ของฮอกวอตส์ขึ้นมาที่คัดจากอุปนิสัยลักษณะเหล่านี้แบบตรงไปตรงมาด้วยหมวกคัดสรรค่ะซึ่งเขาเน้นย้ำว่านิสัยหรือแม้แต่ชาติกำเนิดเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างตัวตนของเราได้อย่างแท้จริงนะแต่ต้องมาจากความต้องการของเราที่เรากำหนดเองเราเลือกทางของเราเองค่ะคัดไปไว้ไหนดีไม่เอาซิลิทิรินไม่เอาซิลิทิรินไม่เอาซิลิทิรินแน่ใจเหรอส่วนตัวละครใน Stranger Things นั้นเราจะคัดสรรจากนิสัยและการกระทำในเนื้อเรื่องค่ะไมค์วิลเลอร์บ้านกริฟฟินดอร์ในกลุ่มเด็กๆไมค์เป็นผู้นำให้กับเพื่อนๆได้ในซีซั่นแรกก่อนที่ในซีซั่นหลังๆเนี่ยเด็กๆแก๊งนี้จะเริ่มโตเป็นวัยรุ่นและแยกย้ายกันไปมีซีนเด็ดๆเป็นของตัวเองในช่วงซีซั่นแรกอาจจะดูเหมือนว่าแก๊งนี้ทั้ง4คนเป็นเนิร์ดบ้านเรเวนคลอว์แน่ๆแต่เมื่อลองโฟกัสที่เด็กแต่ละคนจะมีนิสัยบางอย่างที่ต่างกันชัดเจนไมค์จะเลือดร้อนเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจเขาจะเริ่มโวยวายก่อนจำเป็นต้องมีคนมาดึงสติอยู่เสมอในทางกลับกันไมค์ก็มีความกล้าและเป็นนักสู้ในแบบเนิร์ดๆของเขาฟินวูฟฮาร์ททำให้คาแรคเตอร์ไมค์เนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่เป็นเด็กกระตือรือร้นกล้าคิดกล้าพูดกล้าที่จะแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมาตรงๆแต่ก็มักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวงี่เง่าอยู่บ้างแต่ก็สู้ตายกับทุกๆเรื่องค่ะเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมาะกับบ้านกริฟฟินดอร์และยังมีนิสัยบางมุมที่งองแงบ้างเข้มแข็งบ้างสลับกันไปตามอารมณ์ค่อนข้างคล้ายกับแฮร์รี่พอตเตอร์ในบางมุมค่ะวิลไบเออร์บ้านฮัฟเฟิลพัฟวิลเป็นเด็กน่ารักทั้งกับเพื่อนๆและคนในครอบครัวค่ะนั่งดูตัวละครนี้แล้วนึกได้ว่าถ้ามีลูกชายแบบนี้เนี่ยคงจะเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่แม่รักแบบประคบประหงมแน่ๆวิลเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็มักจะตามใจเพื่อนๆตลอดค่ะเพื่อนว่าไงก็ว่าตามในบางมุมเนี่ยอาจจะดูเป็นเด็กเงียบๆเหมือนว่าจะอ่อนแอไม่ค่อยสู้คนแต่ลึกๆข้างในเนี่ยวิลมีไหวพริบดีมากๆค่ะเข้าใจสถานการณ์เร็วกว่าเพื่อนๆแต่พูดน้อยที่สุดเปรียบเทียบก็คือไม้จะเริ่มวอยวายก่อนในขณะที่วิลเนี่ยจะไม่พูดอะไรแต่ในหัวเนี่ยคิดหาทางออกอยู่เงียบๆค่ะยิ่งพอซีซั่นหลังๆเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราจะยิ่งเห็นว่าวิลเนี่ยมีเรื่องเก็บไว้ในใจเยอะขึ้นแล้วก็ยังเลือกที่จะไม่พูดออกมาตรงๆค่ะแต่เลือกที่จะแบกรับความรู้สึกต่างๆเอาไว้ในหัวโนอาชแนปเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ของวิลที่พูดน้อยแต่แสดงอารมณ์ออกมาจากสีหน้าได้ดีมากๆตั้งแต่ช่วงซีซั่นแรกที่หวาดกลัวเมื่อตัวเองหายไปในอัพไซด์ดาวแต่ก็ยังยิ้มเวลาอยู่กับแม่ไม่อยากให้แม่เป็นห่วงมากจนมาถึงซีซั่นหลังๆกับความรู้สึกที่มีต่อไม้และการแยกจากเพื่อนๆวิลก็เลือกที่จะเก็บความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้ข้างในแล้วทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเป็นคนที่ทั้งอ่อนโยนและอดทนเก่งโดยรวมแล้วเนี่ยเหมาะกับบ้านฮัฟเฟิลพัฟมากๆค่ะลูคัสซินแคลร์บ้านซิลิทรินเ
อย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปค่ะเกี่ยวกับบ้านฮอกวอตส์ว่าการที่อยู่บ้านสลิธีรินไม่ได้แปลว่าทุกคนที่มาจากบ้านนี้จะเป็นคนเลวค่ะแต่เป็นนิสัยที่ดูโหดหรือไม่ก็มีอีโก้สูงทะเยอทะยานซึ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะดูเป็นนิสัยที่เสียนะคะแต่มันก็ไม่ได้กำหนดว่าคนแบบนี้เนี่ยคือคนเลวเสมอไปค่ะส่วนลูคัสซิงแคลร์สำหรับแอนมานะคะน้องดูต่างจากเพื่อนๆในกลุ่มค่ะตรงที่เพื่อนๆ เนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดแบบแสดงออกมาทั้งการกระทำและความชอบเลยแต่ลูคัสเนี่ยเนิร์ดพอแพชชั่นเขาชอบอยู่กับเพื่อนๆแบบนี้ชอบเล่นเกมแบบนี้ชอบทำอะไรแบบนี้แต่ภายนอกเนี่ยไม่ได้ดูเนิร์ดค่ะคิดจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนเป็นหนุ่มเท่ก็ทำได้เหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะความชอบส่วนตัวค่ะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกว่าเขามักจะเป็นฝ่ายคิดหาทางรอดมากกว่าไม้ที่คิดหาทางสู้ในขณะที่วิลเนี่ยจะเงียบๆคอยฟังเพื่อนและดัสตินจะหยิบยกทฤษฎีมาแก้ปัญหาแต่ถึงจะคิดหาทางเอาตัวรอดนะคะแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนนะเหมือนกับซูทรินที่รักพวกของเลือดบริสุทธิ์ด้วยกันเองค่ะลูคัสเนี่ยเป็นแนวแบบปากร้ายใจดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานมากที่สุดในกลุ่มด้วยซึ่งเป็นลักษณะเด่นของบ้านสลิธีรินเลยทีเดียวดัสตินแอนเดอร์สันบ้านเรเวนคอลเนิร์ดแบบดัสตินเนี่ยคือเนิร์ดแบบอัจฉริยะอย่างชัดเจนจริงๆค่ะเขามีทั้งความรู้และทฤษฎีต่างๆอยู่ในหัวซีซั่นแรกๆเนี่ยอาจจะดูเป็นเด็กมากที่สุดในกลุ่มแต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพรสวรรค์ของเขาเนี่ยช่วยแก้ปัญหาในหลายๆฉากได้ค่ะเด็กที่ฉลาดแบบดัสตินแล้วก็มีเหตุผลมารองรับในทุกๆเรื่องแบบดัสตินเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของบ้านเลเวนคอลเลยค่ะแม้ในบางครั้งดัสตินจะดูเป็นเด็กสู้ตายแบบบ้านกริฟฟินดอร์หรือฉลาดแกมโกงแบบบ้านสลิธีรินอยู่บ้างแต่ความรู้ในหัวของเขาเนี่ยคือตัวตนจริงๆที่ทำให้คนดูเนี่ยทึ่งในความฉลาดของเขาค่ะยิ่งไปกว่านั้นเขาคือเด็กบ้านเรเวนคอลที่มักจะเป็นสายซับพอร์ตอยู่ตลอดไม่ได้เป็นพระเอกกับเขาสักทีแต่ความน่ารักความตลกของเขาเนี่ยได้ใจคนดูไปแบบเต็มๆค่ะจะเห็นได้ว่าตัวละครหลักอย่างแก๊งเด็กเนิร์ดทั้ง4ของ Stranger Things นั้นประกอบไปด้วยอุปนิสัยต่างๆซึ่งเราสามารถคัดสรรได้ตรงกับ4บ้านของฮอกวอตส์พอดีเลยค่ะแต่ที่ Stranger Things ทำได้เหนือกว่าสูตรสำเร็จนี้เนี่ยคือภายในเนื้อเรื่องได้สร้างตัวละครเสริมซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนตรงตามคุณลักษณะของบ้านทั้ง4ในฮอกวอตส์อีกเช่นกันค่ะโดยเริ่มจากแม็กเมฟิลด์บ้านสลิธีรินเด็กผู้หญิงเท่ๆในแก๊งที่เพื่อนๆเรียกว่าแมทแมทเป็นอีกคนที่มีคาแรคเตอร์ซับซ้อนไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นคนกล้าบ้าบิ่นตลอดเวลาหรือเจ้าเล่ห์ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้อ่อนโยนหรือว่าฉลาดซะทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีหลายมิติมากๆมีทั้งความเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในตัวแล้วก็มีทั้งความแมนๆอยู่ในตัวค่ะตอนแรกแอดคิดว่าแม็กซ์เนี่ยน่าจะเหมาะกับบ้านกริฟฟินดอร์ค่ะแต่ในบางมุมเนี่ยเธอกับดูมีด้านที่เยือกเย็นและเข้าถึงยากแบบบ้านสลิธีรินอยู่ด้วยถ้าให้นึกถึงใครในโลกเวทมนต์จากบ้านสลิธีรินแล้วก็แอนมานึกถึงลีต้าเลสแตงค่ะที่ดูร้ายเพราะสังคมเนี่ยบ่มเพาะให้ออกมามีท่าทางบุคลิกที่ต้องเป็นแบบนั้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ภายในเป็นเด็กผู้หญิงที่ภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในเนี่ยบอบช้ำจากเรื่องราวในอดีตค่ะและเธอน่าจะเป็นสลิธีรินที่มีเด็กผู้ชายจากบ้านอื่นๆเนี่ยมาแอบปลื้มเช่นเดียวกับนิ้วที่เคยชอบลีต้าสมัยเรียนค่ะจอยส์ไบเออร์บ้านเรเวนคอลสำหรับบทบาทของจอยซ์นะคะบางทีเนี่ยเธออาจจะเหมาะกับบ้านกริฟฟินดอร์เพราะว่าเธอเนี่ยต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อลูกและอาจเป็นฮัฟเฟิลพัฟที่ใจดีอ่อนโยนแล้วก็อบอ้อมค่ะแต่สำหรับแอนมาเนี่ยจอยซ์คือคนแรกที่สังเกตเห็นไฟกระพริบและเริ่มติดต่อสื่อสารกับลูกชายที่อยู่ในอัพไซด์ดาวค่ะโดยที่ไม่มีใครเลยสักคนที่เชื่อเธอในตอนแรกค่ะคือถ้าเป็นแม่คนอื่นอย่างเช่นแม่ของไมค์เนี่ยเธอคงจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องไฟหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเสียงลมหายใจของลูกเธอคงจะกลัวมากแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นบ้าไปเองนะคะแต่จอยซ์เนี่ยยังคงมั่นใจค่ะว่าลูกตัวเองเนี่ยยังไม่ตายและพยายามติดต่อสื่อสารกับวิลโดยที่เธอเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เธอกำลังค้นหาอยู่มันคืออะไรกันแน่จนเธอเนี่ยคิดที่จะติดไฟไว้รอบบ้านถามตอบกับลูกผ่านดวงไฟค่ะและมั่นใจมากๆว่าศพที่ทางการพบเนี่ยไม่ใช่ลูกของตัวเองมันอาจจะดูเหมือนเป็นสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกจริงๆค่ะว่าเธอคือเรเวนคอลจากเซนส์ของตัวเองเป็นเซนส์ที่รับรู้ถึงอะไรบางอย่างได้อย่างรวดเร็วมากๆภายนอกเนี่ยเธออาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็อาจจะไม่ได้ฉลาดรอบรู้อะไรขนาดนั้นแต่นับตั้งแต่ซีซั่นแรกมาเนี่ยเราจะพบว่าเธอมีสัญชาตญาณบางอย่างและความกระตือรือร้นที่จะไขปริศนาอะไรมากมายเกินกว่าคุณแม่ธรรมดาจะเข้าถึงได้ค่ะแต่มาไม่รู้จะเปรียบเทียบเธอกับตัวละครตัวไหนในโลกเวทมนต์ค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยแตกต่างจริงๆยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเธอน่าจะเหมาะกับฮัฟ
ฟเฟอร์พัฟด้วยซ้ำค่ะแต่ประเด็นที่เธอเป็นคนธรรมดาคนแรกที่รู้วิธีเชื่อมต่อกับอัพไซด์ดาวได้เนี่ยมันต้องเป็นสัญชาตญาณที่พิเศษของคนที่ใส่ใจมากๆคนนึงค่ะแอมมาคิดว่าเธอน่าจะเหมาะกับบ้านเรเวนคลอว์ค่ะจิมฮอปเปอร์บ้านกริฟฟินดอร์อันนี้เนี่ยค่อนข้างเห็นตรงกับในหลายๆเว็บที่เขาจัดหมวดหมู่บ้านค่ะว่าฮอปเปอร์คือกริฟฟินดอร์แน่ๆแต่แอบไขว้เขวระหว่างบ้านสลิธีรินด้วยเหมือนกันเพราะมีเว็บนึงเนี่ยจัดให้พี่แกอยู่บ้านนี้ค่ะด้วยความที่เป็นคนออกจะดูเถื่อนๆนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจดีมากๆแล้วก็กล้าหาญมากๆค่ะแต่ว่าสไตล์ของฮอปเปอร์เนี่ยคือกริฟฟินดอร์โดยแท้เลยค่ะกล้าอึดอดทนใจสู้ลุยแบบไม่คิดแล้วก็มีคุณธรรมสูงมากๆนี่คือกริฟฟินดอร์ทั้งหมดเลยถึงแม้ลักษณะภายนอกจะดูเถื่อนนะคะแต่ว่าหัวใจเนี่ยสุภาพบุรุษมากค่ะยิ่งถ้าให้เปรียบเทียบกับใครในโลกเวทมนต์แล้วก็แอมมานึกไปถึงก็อดดิกกริฟฟินดอร์เลยค่ะโจนาธานไบเออร์บ้านฮัฟเฟอร์พัฟตัวละครฝั่งวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงมีความเป็นศิลปินและมีอารมณ์อ่อนไหวค่ะบางครั้งเนี่ยดูรับมือกับสถานการณ์ยากๆไม่ค่อยได้แต่พอบทมาถึงจุดพีคปุ๊บโจนาธานกลายเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคนรอบข้างได้เสมอค่ะเป็นหนึ่งในทีมที่ไว้ใจได้ไม่ผีผามทำอะไรบุ่มบ่ามอย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าจะดูมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ก็ดูสุขุมและมีความรับผิดชอบอยู่ในตัวค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกับใครในโลกเวทมนต์แล้วก็เห็นจะเป็นคุณนิวคาเมนเดอร์จากบ้านฮัฟเฟอร์พัฟเลยค่ะคาแรคเตอร์เขาเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันออกจะมีโลกส่วนตัวสูงขี้อายและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ชอบค่ะแต่พอจะสู้เพื่อปกป้องใครสักคนแล้วก็จะทำอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวแนนซี่วิลเลอร์บ้านกริฟฟินดอร์สาวป๊อปสุดเพอร์เฟกต์ของโรงเรียนอยู่ชมรมหนังสือพิมพ์และตามสืบเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นในเมืองโอ้โหต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์เธอเนี่ยเด่นมากๆค่ะสำหรับแนนซี่ถ้าให้เปรียบเทียบกับใครในโลกเวทมนต์แล้วก็ต้องเป็นเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์แล้วล่ะที่มีทั้งความหัวไวรอบรู้คิดแผนไวกล้าบ้าบิ่นสู้ยิบตาในทุกๆสถานการณ์แล้วก็ตามสไตล์ของเด็กบ้านกริฟฟินดอร์เลยค่ะคือใจร้อนมากๆแนนซี่เนี่ยถึงแม้เธอจะเก่งแล้วก็สู้ตายอยู่ตลอดเวลาแต่ในบางครั้งเธอก็ผีผามทำอะไรอย่างใจร้อนรู้เรื่องปั๊บลงมือบุกปุ๊บเลยโดยไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นเป็นอีกตัวละครนะคะที่บทบาทนั้นพัฒนาไปไกลมากจากสาวสวยเพอร์เฟกต์ที่ตอนแรกเนี่ยมีแค่เรื่องเรียนกับเรื่องความรักเท่านั้นจนกระทั่งเธอได้เจอกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่เป็นจุดเปลี่ยนบุคลิกของเธอไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเธอไม่กลัวเลยที่จะตามสืบเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองจนกระทั่งบทของเธอนั้นพัฒนาไปเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในทีมที่รับมือกับพวกมอนสเตอร์ได้ดีมากๆเลยค่ะสตีฟแฮลิงตันบานซูริทูรินอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่พัฒนาไปไกลมากเช่นกันค่ะกับสตีฟแฮร์ริงตันจากซีซั่นแรกที่เป็นเด็กหนุ่มบ้านรวยโปรยเสน่ห์หญิงไปวันๆกลับเจอจุดพลิกผันให้ต้องเรียนรู้และกลับใจค่ะจนกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมต่อสู้และโดนอะไรหนักๆอยู่ทุกซีซั่นเลยค่ะเป็นอีกตัวละครที่แอมมาคิดต่างจากตามเว็บไซต์ต่างๆค่ะที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะจัดให้สตีฟอยู่บ้านกริฟฟินดอร์แต่สำหรับแอมมามองว่าอุปนิสัยของสตีฟเนี่ยมีความเป็นสลิธีรินแบบกลับตัวกลับใจค่ะพอลึกๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้เป็นคนดีอาจจะไม่สามารถคิดแผนการอะไรได้เร็วหรือรับมือกับเรื่องใหม่ๆได้เร็วเหมือนกับตัวละครอื่นแต่ก็มีคุณธรรมอยู่ในตัวสูงค่ะฟีลแบบแอนตี้ฮีโร่ที่อาจจะดูตลกอาจจะดูโง่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนได้ค่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีอีกด้วยสร้างรอยยิ้มให้เราได้ทุกทีเวลาที่อยู่กับเจ้าหนูดัสตินค่ะสำหรับสตีฟเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบกับใครสักคนในโลกเวทมนต์แล้วก็แอมมาคงนึกถึงเด็กบ้าสลิธีรินอย่างเดรโก้มอลฟอยเนี่ยแหละที่อาจจะดูปากร้ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้ข้างในไม่ได้ร้ายกาจอะไรมากค่ะเผลอๆจะหนักไปทางตลกกับน่ารักนี่แหละคาแรคเตอร์ของ2คนนี้เลยโรบินบัคลีย์บ้านเรเวนคลอว์สาวกบฏสุดเท่เธอมักจะพูดสิ่งที่คิดอย่างตรงไปตรงมาและมักจะมีบทพูดที่เป็นความรู้รอบตัวแบบติดตลกตลอดเวลาแต่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวแก๊งได้ค่ะแม้เธอจะเพิ่งโผล่มาในซีซั่นที่แล้วจากการเป็นเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนร่วมงานร้านไอศกรีมกับสตีฟแต่เธอก็ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาบางอย่างเข้าขากับตัวละครอย่างสตีฟได้ดีเลยค่ะอาจจะดูเป็นคนพูดจาตรงๆแปลกๆไปบ้างแต่เธอก็ตรงไปตรงมาแล้วก็เท่มากๆค่ะแล้วเธอเนี่ยก็รับมือกับสถาน
านการณ์ได้ไวมากๆทั้งในซีซั่นที่แล้วและซีซั่นล่าสุดเธอมักจะช่างสังเกตและสืบหาเบาะแสต่างๆได้ไวมากเป็นความฉลาดแบบมีไหวพริบแบบบ้านเรเวนคลอว์ค่ะมีในกลุ่มไว้ก็เป็นประโยชน์ดีเหมือนกันถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวละครในโลกเวทมนต์แล้วก็เธอน่าจะเหมือนกับลูน่าเลิฟกู๊ดค่ะที่เวลาพูดเนี่ยออกจะดูเพ้อเจ้อค่ะแต่มันก็จริงทุกคำนะคะแถมยังหัวไวแก้สถานการณ์ได้ไวคล้ายกับโรบินมากทีเดียวค่ะยังมีบทสมทบอีกเยอะมากๆค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งตัวละครอื่นๆเนี่ยเราจะขอหยิบยกมาเฉพาะคนที่คาแรคเตอร์ชัดๆเด่นๆเลยก็แล้วกันนะคะเริ่มจากเอลิก้าซินแคลร์เด็กปากแจ๋วน้องสาวลูคัสบานเซริทิรินบิลลี่ฮาร์กรูฟไลกาดแบดบอยพี่ชายของแม็กบานเซริทิรินมาร์ตินเบรเนอร์หรือด็อกเตอร์เบรเนอร์คุณพ่อนักวิจัยโรคจิตบานเซริทิรินเอ็ดดี้มันสันเฮลไฟคลับบานกริฟฟินดอร์เมอร์เล่บราวแมนบานเลเวนคลอว์ซูซี่แฟนดัสตินเนเวอร์เอนดิ้งสตอรี่บานเลเวนคลอว์อเล็กเซย์สเลอร์ปี้บานเลเวนคลอว์อาใจสายเขียวบานฮัฟเฟอร์พัฟบาเพื่อนทิ้งบานฮัฟเฟอร์พัฟและสุดท้ายก็คือแอลค่ะเนื่องจากเธอเนี่ยไม่ได้ถูกเลี้ยงและเติบโตมาแบบเด็กปกติแต่ถูกควบคุมให้เหมือนกับเป็นตัวทดลองอย่างไร้ความปราณีพอแอลหนีมาได้เนี่ยเธอก็เหมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์ค่ะที่ต้องมีคนมาแนะนำว่าจะเติมสีอะไรลงไปคือต้องมาเรียนรู้สังคมมนุษย์ใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยเธอจึงพร้อมเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยไปตามคนรอบๆตัวค่ะจากที่แอลมาสังเกตได้คือเธอพยายามเรียนรู้บุคลิกของคนอื่นๆอยู่เสมอบางครั้งเนี่ยเธอดูกล้าหาญพร้อมช่วยเหลือเพื่อนๆแบบกริฟฟินดอร์บางครั้งโหดแล้วก็มั่นใจในพลังของตัวเองแบบบ้านสลิธีรินแต่ก็ยังเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์อย่างรู้แบบบ้านเรเวนคลอว์และบางครั้งเวลาที่เธอได้อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับไมค์อยู่กับฮอปเปอร์เธอก็ดูเป็นสาวฮัฟเฟอร์พัฟได้ด้วยค่ะเธอเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เธอได้รับมาจากรอบๆตัวและแอมมาคิดว่าจะคัดสรรเธอได้จริงๆก็ต่อเมื่อเธอหลุดพ้นจากเรื่องทรมานทั้งหลายได้รับอิสระอย่างแท้จริงและเลือกทางเดินที่เป็นตัวของตัวเองค่ะอาจจะต้องรอให้จบทุกซีซั่นก่อนแล้วถึงจะประเมินได้ว่าแอลเนี่ยน่าจะเหมาะกับบ้านไหนค่ะเพื่อนๆคิดว่าแอลเหมาะสมกับบ้านไหนในฮอกวอตส์คะหรือเป็นไปได้ไหมว่าเธอเนี่ยอาจจะเหมาะกับทุกๆบ้านเลยหรืออาจจะไม่ได้เหมาะกับบ้านไหนเลยเธออาจจะอยู่เหนือกว่าอุปนิสัยของคนทั่วไปก็ได้ค่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาแสดงความเห็นร่วมกันได้นะคะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ